คิดว่ามันหมดไปหายสูญสิ้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิรันดร์ตายอย่างนี้ครับก็ใกล้ๆอย่างนั้นแหละคืออัตตานิรันดร์นี่เป็นคู่ตรงข้ามในการยึดแบบตัดทิฏฐิว่าเที่ยงยั่งยืนอยู่ตลอดไปมีเดเนียตาที่ยั่งยืนมั่นคงกับอุเทนทิฏฐิก็เป็นอัตตานั่นแหละขัดสูญไปคือมันก็เป็นในทิฏฐิของมนุษย์สามัญเนี่ยยังมองไม่เห็นก่อนจริงทีนี้หันกลับไปอธิบายเรื่องอนัตตานะอนัตตาเนี่ยมันก็มีแง่อธิบายหลายอย่างก็เอาอันที่หนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วใช่ไหมเกิดมาเนี่ยมันก็อยู่ในโลกมันก็มีการสื่อสารขึ้นมามันก็ติดต่อสัมพันธ์กันแล้วมันก็ยึดติดไปตามที่มันเป็นอยู่ตามที่เคยนึกเคยคิดเคยพูดเคยสอนเคยถ่ายทอดกันมาเนี่ยไอ้อันหนึ่งก็คือว่าการที่จะเป็นอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่รอดมันก็มีการสื่อสารแล้วมันต้องแบ่งแยกเป็นตัวฉันคนอื่นตัวกูของกูของมึงอะไรนี่นะตรงข้ามกันเนี่ยนี่มันก็ยึดติดไปเลยเนี่ยพอยึดติดแล้วทีนี้ก็ไปอ่านว่ามันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ถ่ายทอดติดกันมาอย่างเงี้ยแต่ยึดตัวฉันคนอื่นเนี่ยแบ่งแยกอย่างเงี้ยทีนี้ต่อมาพวกศาสนานี่ก็ไม่ได้สำนึกจนหนักในเรื่องไอ้ความจริงที่มันไม่มีไอ้ตัวกูที่จริงอ่ะมันยึดกันขึ้นมาทีนี้มันแทนที่จะมันไปรู้อย่างนั้นมันกลับมาหาไอ้ตัวกูนี้คือมันคนมันก็มีปัญญาก็มามองเห็นว่าเอ๊ะดูไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เรายึดตัวกูตัวฉันเนี่ยมันอะไรแล้วเกิดถามขึ้นมาอย่างนี้หาไม่เจอยึดมันก็มีแต่มือแต่แขนร่างกายเสร็จแล้วหาตัวกูไม่เจอตอนนี้เรียกว่าชักเป็นนักปราชญ์คนธรรมดาก็ยึดแต่ว่ามองไม่ชัดแล้วก็ยึดกันไปอย่างเงี้ยยึดเหมารวมๆคลุมๆต่อมาก็เป็นนักปราชญ์ก็คิดเอ๊ะนี่หาตัวกูตัวฉันแหละหาไม่เจอนี่ก็เลยมีนักปราชญ์ที่คิดใหญ่ละทีนี้เอ๊ะมันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเป็นแกนในชีวิตเรามองไม่เห็นอะไรก็ไปกันใหญ่เนี่ยพรามมาแหละก็เลยพัฒนาความคิดความเข้าใจเรื่องอัตตาหรือตัวเรื่องอัตมันเนี่ยตอนนี้เรียกอัตมันไปกันใหญ่เนี่ยจนกระทั่งว่าโอ้มีจักรวาลโลกว่าจักรวาลโลกนี้เกิดยังไงนะมันก็มีผู้สร้างเป็นพระพรหมโอ้แล้วก็จากพระพรหมก็มาเป็นแต่ละคนนี่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็พระพรหมก็เป็นตัวใหญ่เป็นคลุมหมดจักรวาลไอ้ตัวเราก็แบ่งย่อยมาอย่างนั้นโอ้ไอ้นั่นก็ตัวตนที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าปรมัตถมันไอ้จักรพรหมไอ้ตัวเราแต่ละคนก็เป็นอาตมันเล็กย่อยมานี่ว่าในที่สุดมันก็พัฒนาความคิดแล้วว่าอ๋อที่จริงเราเนี่ยมันถูกแยกออกมาในที่สุดเนี่ยเราจะต้องพยายามกลับไปรวมกับพระพรหมอาตมันใหญ่ใช่ไหมก็นี่เป็นตัวอย่างความคิดพัฒนานี่เป็นวิถีของมนุษย์ปุถุชนคือพยายามค้นหาอัตตาให้ได้ในเมื่อหาไปมันหาโดยปกติมันไม่เจอมันก็เลยพัฒนาความคิดไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพระองค์ก็บอกว่าโอ้จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้เรื่องอัตตาตัวตนเนี่ยมันเกิดจากการยึดขึ้นมาทีนี้พอยึดขึ้นมาแล้วมันหาไม่เจอก็โคตรใหญ่ที่จริงนั้นสิ่งทั้งหลายมันมีอยู่ตามธรรมดาของมันที่ท่านเรียกว่าธรรมคือสภาวะที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมใช่ไหมรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มันก็มีอยู่ของมันตามธรรมดาอยู่แล้วมันมีอยู่อ่ะเช่นร่างกายของเรานี่ก็เป็นพวกสังคตธรรมเนี่ยแบ่งเป็นขันธ์ห้าเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ธ
รรมเหล่านี้หรือสภาวธรรมเหล่านี้มีอยู่ตามธรรมดาก็เหมือนมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยกับสัมพันธ์กันปรากฏรูปร่างอย่างนี้หรือเปล่านี่เราไปยึดซ้อนขึ้นมาบนนี้อีกทีหนึ่งเหมือนจะเป็นภาพที่เรายึดขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาขึ้นมาแต่ไอ้ตัวจริงคือสภาวธรรมมีอยู่ตามธรรมดาพอเรายึดขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้ตัวอัตตาที่เรายึดเนี่ยมันจะบังให้ความจริงนั่นเองเราจะมองไม่เห็นสภาวธรรมเราจะไม่รู้จักขันธ์ 5ชีวิตของเราเป็นยังไงไงเราไม่เข้าใจเพราะนั้นอัตตาที่เรายึดนี่แหละที่จริงกลับไปตัวไม่มีไอ้ที่มีคือสภาวธรรมมันมีอยู่และไอ้อัตตาที่เรายึดเนี่ยไปบังสภาวธรรมเพราะนั้นแทนที่จะไปค้นหาอัตตาลึกๆลงไปยังพรามใช่ไหมเลิกไอ้ความยึดซะภาพอัตตาก็สลายไปพอภาพอัตตาสลายมันก็ไม่มีตัวบังก็เห็นความจริงจะมองในทางกลับกันก็คือเห็นสภาวธรรมแล้วก็จะสลายความยึดในอัตตาได้นั่นเองพอเราเห็นความจริงนั่นท่านก็สอนว่าสิ่งทั้งหลายก็มีเข้ามาอยู่ตามธรรมดาเนี่ยนะเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอยู่เข้ามาอย่างนั้นเราจะไปยึดขึ้นมาใช่ไหมก็จบทีนี้ว่าสภาวธรรมเหล่านี้นอกจากเป็นสังขารธรรมที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ยังมีที่เรียกว่าอสังขารธรรมด้วยทีนี้ลักษณะของการเป็นอนัตตาก็คือยังไงล่ะก็คือว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามสภาวะของมันใช่ไหมมันไม่ได้มีตัวตนที่อันนี้เรายึดขึ้นมาเองไอ้ตัวตนอัตตาเนี่ยมันก็เป็นสภาวะธรรมของมันมีอยู่ตามธรรมดาของมันอะไรนะมีอยู่ตามธรรมดามันธรรมดาของมันเป็นยังไงธรรมดาของมันก็อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสังขารเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็สัมพันธ์กันแล้วก็ปรากฏรูปออกมาต่างๆตามเหตุปัจจัยนั้นใช่ไหมเช่นว่าเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมให้เกิดรูปนี้ขึ้นมารูปนี้ก็ปรากฏแต่รูปนี้มันจะไม่ยั่งยืนถาวรรูปที่ปรากฏที่เราว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มาสมมติเรียกได้ท่านยอมรับบอกว่าเราก็พูดให้ตามรู้กันเพื่อพูดจะสื่อสารได้ว่าเป็นเหมือนเป็นตัวตนแต่รูปตัวตนเนี่ยมันไม่ได้ของเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปหรอกมันเป็นเพียงว่ามันปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังถ้าเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปไอ้รูปนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจซะแต่พอนี้เราก็เข้าใจว่าอนัตตาก็คือหมายความมันไม่ได้เป็นตัวตนหรอกมันเป็นปรากฏรูปขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่มันพรั่งพร้อมขึ้นอย่างนั้นเพราะนั้นตัวตนอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติถ้าเรารู้ทันหมดเรื่องหมายความตามที่สื่อสารกันก็เข้าใจกันแล้วก็ให้รู้ทันมันว่าที่จริงก็คือเหตุปัจจัยองค์ประกอบต่างๆซึ่งมันจะแปรเปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมีหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คืออนิจจังก็คือว่าไม่เที่ยงเกิดดับใช่ไหมหมายความว่าไอ้ตัวสภาวธรรมเหล่านั้นที่รูปเวทนามันก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยทุกขังก็หมายความว่ามันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันความสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะมีภาวะบีบคั้นให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วมันก็เลยไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนตลอดไปเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นความเป็นอนัตตาก็เล็งไปถึงความที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยหมายความว่าจะปรากฏภาพอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่านี่คือลักษณะสำคัญของอนัตตาเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ้าวละทีนี้แต่ว่าเพราะอัตตามันเกี่ยวความยึดถือของคนคนก็ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของฉันนี่ของฉันนี่ตัวฉันฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะดังนั้นไอ้การยึดถืออัตตามันก็จะเป็นไปกับความหมายว่ามีอำนาจบังคับถ้าเป็นตัวตนของฉันจริงเนี่ยฉันก็ต้องมีอำนาจบังคับได้ถูกไหมเนี่ยไอ้นี่ตัวฉันเพราะฉะนั้นฉันก็เดินได้ฉันก็ชกได้ฉันก็แกว่งขาได้ฉันก็สั่นหัวได้ในตัวฉันเนี่ยตัวฉันก็ฉันมีอำนาจสั่งบังคับได้อันนี้ลักษณะที่มันไม่ใช่ตัวฉันไม่เป็นตัวตนก็คือว่ามันไม่อยู่ในอำนาจจริงที่เราบอกว่าตัวฉันเนี่ยก็เห็นไหมฉันก็พิจารณาฉันสั่งมันก็พิจารณา
ฉันลืมตาอยากดูอะไรฉันก็ดูได้ฉันปากเสียงอะไรฉันก็ฟังได้แต่นี่ท่านบอกว่าไอ้นี่มันไม่จริงมันไม่จริงหรอกมันหลอกตัวเองความจริงไอ้ที่มันมีอาการเหมือนกับฟังได้ตาดูหูฟังได้ขยับมือแขนได้เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยมันให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเช่นจิตมันทำงานจะสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันสั่งงานมีกล้ามเนื้อมารับสนองลองเหตุปัจจัยเหล่านี้ขาดไปสิเพียงแค่เส้นประสาทนั้นไม่ทำงานปั๊บนี่มือของฉันมันก็ไม่ขยับใช่ไหมตาของฉันมันก็ไม่ดูไม่เห็นใช่ไหมเพราะนั้นมันอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยถ้าก็แยกให้เห็นว่าเวลาเราเป็นอยู่เนี่ยที่เราว่าเป็นตัวฉันฉันทำนั่นทำนี่ที่จริงมันความพรั่งพร้อมเหตุปัจจัยเยอะแยะหมดเลยถ้าเราเข้าใจนี้แล้วเราจะศึกษาได้เกิดปัญญาไม่ใช่ไปยึดว่าโอ้อันนี้เป็นตัวฉันแล้วฉันก็สั่งได้นะที่จริงไม่มีหรอกลองเหตุปัจจัยเหล่านี้ขาดตอนไปก็จบเลยที่ตัวฉันอะไรอะไปสั่งฉันมือของฉันมือของฉันทำไมมันไม่ยอมขยับใช่ไหมก็ได้แต่ร้องลำร้องทดใจไปนั่นก็เลยลักษณะสำคัญก็คือว่ามันไม่อยู่อำนาจของใครหรอกสิ่งที่เรียกว่าเป็นอนัตตาภาวะอนัตตาก็คืออาการที่มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าตัวเราหรือว่าจะบอกว่าพรหมเป็นอัตมันใหญ่พระพรหมบังคับเคลื่อนอะไรที่ไหนเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นก็นี่ก็คือการที่เราได้เห็นสภาวะธรรมต่างๆซึ่งท่านก็จะต่อให้เราเห็นว่าโอ้มันแยกย่อยออกไปนะเป็นรูปธรรมรูปธรรมก็แยกย่อยออกไปเวทนาในนามธรรมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดอาการความเป็นไปของสิ่งต่างๆใช่ไหมนี่ถ้าเราไปติดในอัตตาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นในความเป็นไปของธรรมชาติอะไรนี่เนี่ยก็บังตัวเองนี่ก็เป็นอันว่าสิ่งที่มีแท้จริงก็คือสภาวธรรมต่างๆเนี่ยซึ่งเมื่อเรารู้เข้าใจแล้วจะเห็นความสัมพันธ์ของมันในระบบเหตุปัจจัยเราก็จะรู้ความจริงว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขปัญหาอะไรก็ทำได้ถูกต้องแต่ถ้ามันยึดอัตตาอยู่ก็ไปตามตัณหาถ้าหากว่ารู้อนัตตาก็เป็นเรื่องปัญญารู้สภาวธรรมรู้ความเป็นไปเหตุปัจจัยก็จะทำอะไรก็ทำได้ปัญญาแต่ถ้ายึดอัตตาก็ทำได้ตัณหากูจะให้เป็นอย่างนั้นกูอยากจะได้นี้ทำไมมันไม่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัณหาก็มาตัณหามามันก็มันไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงอ่ะมันเพราะมันไม่มีจริงอัตตาเป็นเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถืออยู่ในความยึดถือแต่โดยธรรมชาติมันมีนะอะไรโดยธรรมชาติมันมีนะอธิบายไปหยกๆนี่แหละผมเพราะมีความคิดแนวคิดของผมอ่ะทำไมล่ะเหมือนกับนาฬิกาเนี่ยฮะจะมาผ่านสองอย่างตัวสองอย่างที่ไหนแรกเนี่ยนะมันต้องผ่านสองอย่างแต่มันมีมันไม่ใช่ปุ๊บสองอย่างเดี๋ยวมันไปหรืออย่างอื่นเวลาอย่างก็ใช่ดิก็ผ่านไปเรื่อยผ่านต้องผ่านไปเรื่อยก็นี่มันทีนี้มันมีผ่านทีนี้มันมีว่าสภาวธรรมพอบอกแต่ต้นแล้วมันแยกเป็นสองประเภทสังคตธรรมเนี่ยนะเกิดจากเหตุปัจจัยทีนี้ก็มีสภาวธรรมที่เป็นอสังคตะก็คือนิพพานที่ว่าจึงก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครเหมือนกันที่เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจใครบังคับให้เป็นจะไม่ขึ้นต่อการยึดถือเราจะไปยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ทั้งนั้นแหละคือสภาวธรรมมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นใช่ไหมใครจะไปยึดถือมันขึ้นมาก็เป็นภาคตอนขึ้นมาจากความจริงนั่นเองตอนนั้นมันไม่ต้องไปยึดอ่ะมันก็ไปอยู่ของมันว่าเป็นเพียงมนุษย์รู้มันคือมันก็ต่างกันระหว่างรู้กับยึดเรื่องอัตตาเนี่ยเกิดจากการยึดสภาวธรรมเนี่ยเกิดจากการรู้สภาวธรรมเราก็รู้เมื่อรู้แล้วปฏิบัติถูกแต่ถ้ายึดก็ไปติดอยู่กับตาก็ปฏิบัติเมื่อยึดปุ๊บทุกสุขเกิดขึ้นเลยไงเกิดขึ้นเลยทีเดียวอ้าวมันก็เกิดแบ่งแยกแหละครับมีตัวกูที่ยึดไว้อันแล้วก็มีตัวกระทบแหละแล้วมีข้างนอกตัวกูอยากจะเป็นอย่างนี้ก็ขัดข้องนะหรือว่าตัวกูแล้วมีตัวอื่นมากระทบอะไรแหละนี่ก็เกิดปัญหาเนี่ยทีนี้ถ้าเห็นตามสภาวธรรมก็ดูตามเหตุปัจจัยความเป็นไปต่างๆแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่ามนุษย์นี่ยึดถือมาจนฝังลึกลงไปแล้วยากที่จะถอนเห็นไหมเพราะนั้นเราก็จะไม่รู้ตัวเราก็จะปฏิบัติไปตามในตัวความยึดตาเนี่ยมากทีนี้ว่าท่านก็ให้ฝึกแต่ว่าเริ่มต้นก็ให้
มองดูความเป็นจริงอย่างนี้มันก็จะได้เบาลงทีนี้อาการที่ว่าเป็นอนัตตาอะไรเนี่ยจะเข้าใจได้ระยะยาวก็ต้องดูตั้งแต่ชีวิตแม้แต่ขณะนี้ที่จริงแต่ละขณะเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วไม่ใช่จะต้องรอไปดูข้างหน้าทีนี้ถ้าจะเข้าใจอนัตตาก็เข้าใจได้แต่ปัจจุบันนี่แหละเนี่ยว่าเมื่อท่านวิเคราะห์ลึกลงไปเนี่ยที่ท่านว่าไม่มีอัตตาตัวเนี่ยก็ท่านสามารถหนึ่งก็แยกไอ้ตัวธรรมต่างๆหรือสภาวะธรรมต่างๆเช่นขันธ์ห้าเป็นต้นเนี่ยซอยไปนะสองเนี่ยแยกความเป็นไปแต่ละขณะเลยคือหมายความว่าไอ้องค์ประกอบหรือปัจจัยมากมายเหล่านี้มันมีความเป็นไปตลอดเวลาใช่ไหมมันก็แต่ละขณะเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นนอกจากเห็นในการแยกย่อยออกไปในความสัมพันธ์เหล่านั้นก็เห็นความเป็นไปที่สัมพันธ์การเวลาที่เป็นไปแต่ละขณะเพราะเราแยกแต่ละขณะเนี่ยจึงจะเห็นในความจริงของการที่องค์ประกอบที่มันแยกย่อยเหล่านั้นเนี่ยอันไหนมันเกิดอันไหนมันเป็นปัจจัยแก่กันมันก็เกี่ยวกับการเวลาด้วยดังนั้นมนุษย์เนี่ยจะยึดถือว่าฉันนมฉันเห็นใช่ไหมแต่เนี่ยพอวิเคราะห์ลึกๆแล้วไปเนี่ยไอ้ตัวฉันเนี่ยมันมาจากไหนพอวิเคราะห์ไปแยกไปเนี่ยท่านจะเห็นแต่องค์ธรรมมันมีเช่นว่าที่ท่านอธิบายอย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าจักขุรูปังมีการผัสสะเกิดขึ้นมีการเห็นก็วิญญาณการเห็นก็เกิดขึ้นวิญญาณก็เป็นองค์ธรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทีนี้มนุษย์เนี่ยที่จริงมันไม่มีตัวผู้เห็นหรอกมีการเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเกิดแล้วไอ้กระบวนการเนี่ยมันจะเกิดการที่ว่าซ้อนขึ้นมาคือว่าเกิดการว่าฉันเห็นอีกดวงฉันก็คือการปรุงแต่งของที่สิ่งที่เราเรียกว่าความคิดใช่ไหมเกิดตัวความยึดถือขึ้นมานั่นแหละว่าฉันไอ้ภาพฉันเนี่ยจะเห็นแม้แต่ฉันก็เห็นเนี่ยที่จริงคนละขณะเนี่ยเราไม่สามารถจะมีฉันเห็นพร้อมกันฉันมันก็เป็นความคิดอันหนึ่งเห็นก็เป็นความคิดอันหนึ่งเนี่ยและที่จริงมีแต่วิญญาณตัวรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะขณะซึ่งมีปัจจัยมาสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ตรงนี้ที่ยากก็คือจะทันเพราะนั้นจิตคนธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ทันอันนี้เพราะสติอะไรสมาธิเนี่ยปัญญามันยังไม่เฉียบคมมันก็แยกขณะเหล่านี้ไม่ได้พอแยกขณะเหล่านี้ไม่ได้ก็การยึดถือตัวตนก็ทำลายยากเมื่อไรไปเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ธรรมแยกย่อยเหล่านี้นะที่เป็นไปแต่ละขณะที่มันมาสัมพันธ์กันเนี่ยตามทันเนี่ยก็จะไม่เห็นตัวตนนี้เลยก็จะเห็นแต่สภาวะธรรมที่เกิดไปตลอดพอจะเข้าใจไหมฟังเบาๆคิดเบาๆฟังเบาๆไม่ใช่พุทธศาสนาปฏิเสธว่าอะไรอะไรไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นไอ้อัตตาที่เรายึดที่มันมาบังความจริงไอ้ที่มีจริงนะถูกไหมพอเรายึดปั๊บเนี่ยบังทันทีเลยเราก็ไปซ้อนมีแต่ภาพที่ยึดไว้ของตัวเองเป็นภาพปรุงแต่งที่จริงสภาวะธรรมมันมีอยู่เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธแต่ว่าต้องการมันยึดปั๊บมีปัญญามันหยุดเลยนะก็เกิดความยึดมันก็เกิดจากตัณหามาแล้วแล้วก็พอมีการยึดมีอัตตาขึ้นก็อย่างที่ว่าก็เกิดการแยกการรับกระทบความปรารถนาจะให้อัตตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยใช่ไหมก็กระบวนการมันก็เกิดในรูปใหม่ไปอีกแบบอันนี้ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติฝึกตามแบบของท่านเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะเห็นทันความเป็นไปสิ่งทั้งหลายยิ่งขึ้นมีสงสัยอะไรไหมเมื่อวันละตามจิตแล้วก็ไปถามนะก็ท่านดึงให้ฝึกเนี่ยให้สติสติเพื่อจะได้ตามพร้อมกับรู้
สติมันจับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือความเป็นไปในแต่ละขณะนี้ทันพอสติมันจับทันแล้วไอ้ปัญญามารู้ที่สติจับมันก็ไปทันตลอดจนจะได้แต่ละขณะคือมันทันขณะที่รู้สภาวะตลอดเวลาจนในความรู้สึกว่าเป็นตัวตนมันไม่เกิดขึ้นมาก็พอมันไปได้มันก็ทำลายนิสัยเก่าความเคยชินเพราะว่าไอ้ที่เรายึดถือมันเป็นความเคยชินของจิตทีนี้ต่อมาพอรู้ความจริงแล้วพอมันสลายความเคยชินหรือความยึดนั้นมันก็หมดเรื่องไอ้ความรู้มันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หมายความจะต้องมาจ้องตั้งใจตามติดอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ข้อสำคัญก็คือความเคยชินที่เกิดจากการยึดถือมันครอบงำจนเป็นนิสัยเลยในจิตใจพอรับกระทบอะไรปั๊บเนี่ยมันก็ความยึดถือก็มาทันทีดังนั้นความรู้สึกชอบไม่ชอบก็มาเลยใช่ไหมเพราะมีไอ้ตัวอัตตายึดเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวถูกใจไม่ถูกใจชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมเพราะมันมีไอ้ตัวอัตตารับกระทบอยู่ทีนี้ก็พอจิตมันเป็นอย่างนี้ก็จิตก็บกพร่องแหละจิตก็ขาดแคลนบ้างจิตก็ถูกขัดถูกกระทบอะไรเนี่ยจิตหวาดจิตห่วงจิตหวังจิตค้างทำก็มีเรื่อยเรื่องอย่างเนี้ยพอไอ้อัตตาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมจิตก็ไม่สมบูรณ์แต่นั่นก็ภาวะที่บอกเมื่อกี้ว่าต้องอาศัยสุขจากการเสพเวทนาเราก็เป็นพอมีตัวตนมันก็จะมีตัวตนที่จะเสพเวทนาใช่ไหมมันก็เรียกหาแสวงหาเวทนาที่เป็นสุขเสพแต่พร้อมกันนั้นในความหวาดกลัวความกระทบกระทั่งมีตลอดเวลาจิตก็ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นจิตที่พร่องจะเสพสุขมันก็ไม่สมบูรณ์จะตลอดไปเหมือนกันมันก็ไปกันอย่างเงี้ยวุ่นอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าก็ให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงก็ให้จิตสมบูรณ์ซะพอจิตสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีการยึดในตัวตนไม่มีการกระทบไม่มีการพอมีตัวตนมันจะมีความหวังพอมีความหวังก็มีความหวั่นใจใช่ไหมหวาดมีความระแวงอะไรพวกนี้มันมาหมดแหละความหวงความอะไรกระทบกระทั่งไอ้พอไอ้ตอนนี้หมดไปจิตมันเต็มอิ่มสมบูรณ์ก็มีสุขประเภทที่ว่าไม่ต้องเสพเวทนาก็เหมือนกับถ้าเทียบร่างกายก็เหมือนร่างกายที่สมบูรณ์เลย นี่ก็คล้ายๆว่าจะเรียกว่าสุขก็แหละแต่แล้วแต่คุณสิก็คือภาวะที่ว่าเหมือนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่จิตก็หมายความจิตนี้ไม่มีอะไรรังควานรบกวนเลยและคลายเครื่องไม่มีเลยเป็นจิตที่เต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวก็แล้วแต่สิจะเรียกว่าสุขหรือไม่สุขจะเรียกในแง่หนึ่งก็คือไม่มีทุกข์ถูกไหมจะเรียกว่าไม่มีโรคก็ได้ไม่มีทุกข์ก็ได้จะเรียกว่าสุขก็ได้เพราะอย่างคนร่างกายสมบูรณ์เนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าไม่มีโรคแต่จะเรียกว่าเป็นสุขก็ได้แต่ที่จริงก็เป็นสุขที่สมบูรณ์กว่าสุขอย่างอื่นและต่อจากนั้นถ้าปรารถนาจะเสพเวทนาอะไรก็เสพเวทนานั้นได้โดยไม่มีภาวะที่มีอะไรระคายเคืองรบกวนแต่อยู่ที่ว่าจิตอย่างนั้นมันก็ไม่โน้มไปท่านก็พูดทำนองว่าไม่โน้มไปที่จะเสพเวทนาบางอย่างเหมือนอย่างคนที่ว่าหายจากโรคเรื้อนแล้วก็ไม่ปรารถนาจะไปหาความสุขจากการเก่าที่ขันนี่เราลงยาวันไหนล่ะสุขจากการไม่มีที่ขันจะต้องเก่าก็ความสุขจากการได้เก่าที่ขันเนี่ยจะเอาที่ไหนแต่ท่านจะเทียบกับคนโรคเรื้อนก็ดีว่ามันอยากย่างเอาตัวไปย่างไฟตอนนั้นที่ถ้าไม่ได้ย่างมันก็ทุกข์มากเหลือเกินทรมานแต่ความสุขมันก็ได้จากการที่ไปแก้ความทรมานนั่นแหละโดยเอาตัวไปย่างไฟแต่พอหายจากโรคเรื้อนแล้วมันไม่มีความปรารถนาจะไปย่างไฟเลยไหนปัญญาผมนี่เลิศเลยนะปัญญาที่ขาดมันตัดสินเด็กปัญญาเลยนะครับทีนี้ท่านสุภโชคสงสัยอะไรนะครับคราวนี้ผมเคยตั้งแต่ก่อนวันดูรายการโทรทัศน์อยู่ครับนักคนที่ไปถามนี่เขาถามไปถามพระองค์นึงท่านถามบอกว่าคำว่าวิญญาณเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยว่ายังไง
คือคนถามไปในคล้ายๆว่าวิญญาณในความเข้าใจของคนไทยเลยเป็นวิญญาณที่ต้องไปเกิดหรือว่าเป็นปีศาจอะไรแบบนี้พระท่านก็ตอบบอกว่าวิญญาณในศาสนาก็คือวิญญาณที่อยู่ในนี่ครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านบอกมีอยู่ก็คือเกิดจากการรับรู้ต่างๆนี้อันนี้ถือว่าถูกต้องก็ถูกจะเป็นเพียงว่าก็ท่านแยกเป็นวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ประสาทนั่นเองใช่ไหมฮะไม่ใช่ประสาทแต่ก็ได้บรรลุธรรมวิญญาณเป็นนามธรรมประสาทก็เป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อเป็นทางที่วิญญาณจะได้อาศัยหรือทำให้มีวิญญาณตัวรู้หรือความรู้ที่เกิดขึ้นประสาทมันก็ไม่รู้ก็ต้องอาศัยอะหมายความเป็นความอาศัยกันระหว่างรูปธรรมนามธรรมวิญญาณก็ความรู้เนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ละขณะทีนี้มันก็มารู้ทางตาบ้างไม่ทางหูบ้างรู้อยู่ข้างในรู้ทางใจบ้างฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกับอัตตาหรืออัตมันที่เรามาเรียกเป็นวิญญาณในภาษาไทยนะวิญญาณในภาษาไทยก็ถ้าจะแยกไม่ออกจากคำว่าอัตมันหรืออัตตาก็คือว่าเป็นตัวตนเหมือนกับยั่งยืนออกจากกายนี้ไปเข้ากายโน้นอันนี้เป็นอาตมันของพระทีนี้ของพุทธศาสนาเนี่ยวิญญาณก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งแต่ว่าจะไปเทียบกับธาตุของฝ่ายวิทยาศาสตร์ของธาตุวิทยาศาสตร์ไปมองแต่รูปธรรมในพุทธศาสนาธาตุก็คือสภาวะที่มันทรงตัวก็มันอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ความหมายมันก็มีส่วนคล้ายกันอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้จำกัดเพราะว่าคือไอความเข้าใจของวิทยาศาสตร์นั้นมันไปตันตรงที่ตอนแรกไปตั้งความคิดว่าไอ้นี่คือตัวต้นเดิมมันมองความหมายของธาตุในความหมายต้นเดิมมันไม่ใช่มองแค่ว่าอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมันเท่านั้นแต่มันมองเป็นต้นเดิมและจากไอ้ตัวต้นเดิมเนี้ยก็มาออกรูปเป็นนั้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 นใช่ไหมมันก็เลยเรียกว่าแต่ละอันเป็นธาตุนั้นธาตุนั้นธาตุเหล็กธาตุทองธาตุอะไรแต่ละอย่างนี่เป็นต้นเดิมทั้งนั้นก็เรียกว่าเอลิเมนต์นะต่อมาก็จริงโอ้จริงๆมันแยกได้อีกมันก็แยกเป็นอะตอมแยกอะไรตอนมันแยกได้อีกตอนแรกอะตอมก็แปลว่าตัดขาดไม่ได้ใช่ไหมจริงๆต่อมามันก็แยกได้อีกทีนี้ทางพุทธศาสนาธาตุเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้นเดิมหรือไม่ต้นเดิมทั้งนั้นแต่หมายความสิ่งที่ทรงอยู่ตามธรรมดาตามธรรมชาติทีนี้จะเป็นนามธรรมก็มีรูปธรรมก็มีเพราะฉะนั้นก็วิญญาณก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุก็เป็นสภาวธรรมด้วยก็เป็นธาตุในความหมายว่าทรงตัวอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ในกรณีนี้มันเป็นสังคตธรรมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยอันนี้ไอ้วิญญาณนี่มันก็เป็นการเกิดดับเหมือนกับรูปธรรมก็เกิดดับวิญญาณก็เกิดดับทีนี้ในพุทธศาสนาเมื่ออธิบายเรื่องการเกิดการอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพราหมณ์อธิบายของพราหมณ์ก็คือหมายความว่าเป็นอัตตาอย่างนั้นน่ะแล้วก็ออกจากร่างนี้ไปเกิดแต่พุทธศาสนาจะมองเป็นกระบวนการหรือเป็นโปรเซสที่มีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลต่อไปก็ไอ้คนที่ไปเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ไหนที่วิญญาณทางตาหูจมูกเนี่ยมันหมายไอ้ตัวจิตเนี่ยเจตสิกธรรมเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันแหละเนี่ยที่จะไปเกิดดีที่ชั่วมันสะสมแล้วมันก็เอาไอ้ความดีความชั่วไปด้วยก็ติดคือที่ท่านเรียกว่ากรรมก็คือหมายความว่าไอ้เจตจำนงเป็นต้นนะที่ได้ปรุงแต่งคุณภาพของที่มาผสมประสานกันอยู่เนี่ยปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นคุณภาพของจิตเนี่ยมันก็เป็นทั้งหมดที่เราเรียกโดยสมมติว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นอัตตาใช่ไหมแต่ที่จริงมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยคุณสมบัติเท่าที่มีในขณะนั้นมันก็เป็นไปอยู่เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะเนี่ยก็คือคุณสมบัติทั้งหมดเท่าที่เราสะสมมาจากกระบวนการปรุงแต่งเจตจำนงเป็นต้นเนี่ยแต่ละขณะมันก็มีผลรวมจากอดีตเท่าที่ทำมาทั้งหมดนั่นก็คือปัจจุบันขณะนี้แล้วมันก็สืบทอดต่อไป
ฉะนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาได้แต่ถ้าเป็นอัตตาเนี่ยมันตายตัวเลยยั่งยืนอยู่ยังไงก็อย่างนั้นตลอดไปทีนี้พอของพรามมันไปยึดอัตตาเพราะมันไปตามใจมันเริ่มจากจุดของคนธรรมดาที่ว่ายึดตัวกูยึดตัวฉันไว้แล้วนี่หาตัวฉันไม่เจอก็คนใหญ่ใช่ไหมของพรามันมาแบบนั้นมันก็เลยไปในทางที่ยึดมั่นอัตตาหนักเข้าไปอีกจะมาหาอัตตาที่ประณีตลึกซึ้งนี่ก็มองไปว่าเอ๊ะอัตตามันเที่ยงแท้มันยั่งยืนอยู่อย่างนี้อ้าวทีนี้ออกจากร่างนี่ไปเกิดแล้วเปลี่ยนเป็นยังไงล่ะ เดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนนี่อัตตามันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องสร้างทฤษฎีว่าอัตตาเนี่ยถูกหุ้มห่อด้วยอะไรไม่รู้สิ่งสกปรกเนี่ยก็เลยต้องค้นหาอัตตานี่ให้เจอต้องทำลายไอ้ตัวสิ่งที่มาครอบคลุมออกไปพระพุทธศาสนาก็บอกว่าที่จริงมันก็เป็นสภาวธรรมธรรมดาเขามันอยู่อย่างเนี้ยไม่ต้องไปยึดซ้อนขึ้นมาแล้วก็รู้ทันความเป็นไปอ้าวที่นี่อะไรล่ะเดี๋ยวขอถามอีกอันนึงครับเรื่องจิตในอริยสัจ4ครับจิตในอริยสัจ4ข้อที่2ครับคืออริยสัจ4นี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับใช่ทีนี้จิตในอริยสัจ4ข้อที่2ของสมุทัยคือต้องละอันนี้ผมก็เลยรู้สึกงงว่าไอ้ขั้นตอนที่ละหรือกำจัดนี่มันอยู่ในข้อที่มรรคเป็นมรรคไม่ใช่ครับแล้วเพราะว่าถ้าไปอ่านดูในหนังสือเนี่ยเหมือนกับว่าคือทุกข์นี่คือเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์คือรู้ตามสภาวะมันเป็นทุกข์ส่วนสมุทัยคือเราต้องหาสาเหตุของมันว่ามันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเข้าใจว่าไอ้กิจในอริยสัจข้อนี้คือการหาสาเหตุของมันเท่านั้นแต่จริงๆมันต้องถึงกับละทุกข์เมื่อไหร่เหรออ๋อรู้ว่าต้องละคือทำให้หมดไปแต่ทีนี้สิ่งที่เราทำมีข้อเดียวคือข้อ4คือปฏิบัติแต่ในการปฏิบัตินั้นน่ะมันจะเกิด1รู้ทุกข์2ละสมุทัยกำจัดได้3บรรลุผลมันมาได้กันเลยแต่ว่าไอ้ที่เราทำจริงๆทำก็4ข้อเดียวเข้าใจมั้ยฮะแต่ว่าเราต้องรู้นะไอ้อวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ต้องทำให้หมดไปไงต้องละไงแต่ในการละก็คือไปทำข้อ4เมื่อเราทำถูกมันก็ละไปเองอ่ะเข้าใจมั้ยไม่ใช่หมายความว่าไปทำต่างหากกันแต่ว่าเราต้องรู้นะไม่รู้มันก็ไม่ถูกก็ต้องรู้ว่าอวิชชาตัณหาปาทานี่ต้องละหรือทำให้หมดไปแต่นี่ต้องกำจัดแต่การกำจัดก็คือการปฏิบัติตามข้อ4เมื่อเราปฏิบัติมันก็หมดไปเองก็คือละนั่นเองถูกไหมก็จึงได้อุปมาเหมือนอย่างการที่ว่าไงบอกว่าไฟไหม้แล้วร้อนใช่ไหมแล้วก็บ้านเรือนพังพินาศหมดอันนี้คือทุกข์ใช่ไหมเอาละทุกข์ทีนี้ทำไงก็ต้องหาเหตุไฟนี่เกิดจากอะไรก็มีเชื้อแล้วก็มีออกซิเจนมีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมก็คือหมายความว่าประดาเหตุซึ่งเป็นแบบปฏิจจสมบัติปัจจัยต่างๆทำให้พรั่งพร้อมไฟจึงเกิดขึ้นมาอันนั้นก็ต้องกำจัดจะเลยจะกำจัดยังไงล่ะใช่ไหมก็มันร้อนไปก็ก็ต้องกำจัดไอ้ความร้อนทำให้อุณหภูมิต่ำหรือว่าเชื้อมีต้องทำให้เชื้อหมดไปแล้วก็อะไรอีกก็แล้วแต่ออกซิเจนก็ต้องให้ไม่มีออกซิเจนมาเลี้ยงมันอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าต้องเอาอะไรออกไปนะแล้วก็ผลที่ปรารถนาก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปได้ก็คือการที่ต้องกำจัดไอ้พวกนี้ออกไปแล้วก็หมดนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะปฏิบัติถูกก็คือว่าเราก็เราจะต้องเอาเชื้อให้หมดไปเราจะต้องทำให้เย็นลงเราจะต้องให้ขาดออกซิเจนก็มาวางวิธีปฏิบัติใช่ไหมทำไงไอ้ตอนนี้เรารู้เข้าใจแล้วเราจะต้องไม่เช่นว่าเราจะต้องไปถางไม่ให้เชื้อมีต้องไปเอาแก๊สมาอะไรที่มันไม่ให้ออกซิเจนเกิดหรือว่าใสได้หรือให้เดือดไล่ออกซิเจนไปซะแล้วก็ทำอุณหภูมิให้เย็นเอาน้ำมาแล้วก็มาถ
ทำวิธีการเหล่านี้วิธีการนี่คือข้อมรรคใช่ไหมพอเราไปทำตามนั้นมันก็กำจัดเหตุได้เลยใช่ไหมแต่เรารู้แล้วต้องกำจัดแต่มันไปด้วยการทำทีเดียวก็คืออยู่ที่ข้อสี่แล้วก็บรรลุผลก็อยู่ที่ก็ทำตามข้อสี่นี่กันเมื่อทำแล้วมันก็บรรลุเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยมันได้ผลทีเดียวพึ่งเดียวไอ้สี่ข้อเนี่ยเกิดพร้อมกันถูกไหมใช่ไหมเข้าใจเลยนะไม่สงสัยก็เดี๋ยวเขาถามเรื่องครับคือเรื่องพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าครับคือตอนแรกผมมีความสงสัยว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่ได้แสดงทางสั่งสอนคนอื่นจริงๆแล้วท่านก็สามารถที่จะสั่งสอนคนอื่นได้เช่นเดียวกันสามนั้นการแตกขาดความสามารถโอเคก็หมายความว่าจะมีอายะบุคคลเกิดขึ้นเมื่อคำสอนท่านก็ได้ใช่ไหมคือตามที่ว่าเนี่ยสอนได้ไม่ถึงจะตรัสรู้สอนได้ก็ตุ้ดีปฏิบัติชอบแต่แล้วจะความสามารถที่จะสอนให้เขาตรัสรู้ตามไม่ไหวคุณสอนได้ระดับหนึ่งคือปัญญาที่เป็นสมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นปัญญาที่สองขั้นเลยหนึ่งปัญญาที่รู้ค้นพบความจริงด้วยตนเองนะด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมหนึ่งแล้วนะหนึ่งสำคัญในปัญญานี่ต้องเก่งมากนี่ปัจเจกพุทธะก็ทำได้สองทีนี้ปัญญาที่จะเอาไอ้ความรู้เนี่ยมาสื่อให้คนอื่นเข้าใจตามได้แล้วมาจัดวางขั้นตอนการฝึกการอะไรจะอะไรเพื่อให้สำเร็จผลอย่างเงี้ยให้คนหมู่มากเนี่ยได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ให้รู้เหมือนอย่างที่ตัวรู้อันเนี้ยสัมมาสัมพุทธะที่ทำได้สัมมาสัมพุทธะนี่มีปัญญาใช่ไหมความจริงเนี่ยมองเห็นทั้งที่รู้อยู่เนี่ยแต่ว่าจะมาจัดระบบวางแนวทางไปสอนไปสื่อเขาอย่างไรบางคนมันพูดไม่ถูกกันใช่ไหมเออมันเป็นปัญญาสำคัญเหมือนกันแหละต้องจัดระบบความคิดจัดลำดับเรื่องราวใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าจัดวางอริยสัจเนี่ยใช่ไหมก็เอาความจริงที่รู้แล้วเนี่ยมาจัดวางให้คนอื่นเขาเข้าใจตามก็เป็นความสามารถในการที่จะมาสื่อสารมาสอนมาแนะมาวางระบบนั่นแหละจัดตั้งวางระบบระเบียบระบบนี่พระปัจเจกพุทธานี่ท่านก็มีความกรุณาจะเห็นว่าในคัมภีร์ก็มีพูดถึงท่านเทศจาริกไปตามชนบทอินทางกายไปเจอสอนชาวบ้านก็ให้เขาด้วยความเมตตากรุณารู้ว่าอะไรดีอะไรผิดท่านจะสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เขาเนี่ยตัดสู้ตามคือความสามารถนี้เริ่มตั้งแต่การใช่ไหมว่าประมวลหลักธรรมต่างๆใช่จัดระบบเลยไม่ใช่เฉพาะตั้งสงฆ์อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ดิท่านนั้นจัดระบบความคิดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยตั้งสงฆ์มันก็มาจากนี้ด้วยเพราะว่าเห็นแล้วว่าระบบความจริงที่จัดเป็นระบบลำดับแล้วใช่มันอยู่ในความคิดก็จึงจัดระบบสงฆ์เพื่อให้สนองรับกันแนวคิดนี้ด้วยถ้าไม่มีแนวคิดนี้ไปตั้งได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องรับกันหมดหลักความทุกอย่างมันประสานสอดคล้องกันหมดเลยทุกอย่างในอย่างอ่านในธรรมบทหรืออะไรแบบนี้ครับที่บอกว่ามีคนนั้นไปนิมนต์พระปัจเจกกับพระเจ้ามาเนี่ยครับอย่างคนนั้นเขาจะรู้ไหมครับว่าคนที่นิมนต์มาเป็นพระปัจเจกพระเจ้าคือท่านจะบอกตัวเองครับว่าฉันเนี่ยเป็นปัจเจกพระเจ้านะท่านจะบอกอย่างนี้ไหมครับหรือว่าคือไอ้นี่เป็นภาษาที่จำกัดความไงเหมือนกับว่าคือจำกัดความในเมื่อเรามามีระบบความคิดขึ้นแล้วให้รู้ว่าอ๋อมีผู้รู้ความจริงของธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่าพุทธะแต่พุทธะนั้นก็มันเหมือนกันเราก็เลยมาจัดแบ่งว่าถ้าพุทธะนั้นไปสอนคนอื่นได้วางระบบส่งให้คนหมู่ใหญ่ได้รู้ด้วยเราเรียกสัมมาสัมพุทธะถ้าไม่สามารถอย่างนี้เรียกปัจเจกพุทธะถ้าว่าตรัสรู้ตามโดยไม่ได้ตรัสรู้ด้วยตนเองเรียกอนุพุทธะอะไรนี่เราก็มาจัดจากที่ว่าเราเห็นภาพอันนี้แล้วใช่มั้ยมันแบ่งทีนี้ถ้าเกิดขึ้นมาอยู่เฉยๆในนั้นท่านไปเรียกปัจเจกพุทธะไงแล้วท่านก็ไม่มีระบบที่จะไปแยกตัวอะไรใช่ไหมก็เป็นเพียงว่าท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้รู้มีปัญญาใช่ไหมก็รู้อย่างที่เห็นว่าท่านเห็นนิยมชมชื่นโอ้นี่
ท่านผู้นี้นี่มีสติปัญญารู้สิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมแล้วท่านมีความดีท่านมีความสุขมีลักษณะที่น่าเลื่อมใสอะไรเงี้ยจะรู้อย่างเงี้ยนะดีแสนประเสริฐเลยไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่อะไรเงี้ยก็รู้อย่างเงี้ยไอ้ภาวะอย่างเงี้ยจริงว่าก็รู้กันใช่ไหมมันไม่ใช่จะต้องมาอวดเฮ้ยข้ามันมีโลภะนะว่ากันเลยมันไม่ใช่เรื่องจะมาอวดถูกไหมเนี่ยหรือข้าเป็นนั่นเป็นนี้ก็ดูเขาก็รู้จักความประพฤติความเป็นไปวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยท่านมีความรู้ความเข้าใจท่านมาแนะนำสั่งสอนท่านมีความดีอย่างนั้นก็รู้กันเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่ามีคนไปคือรู้ว่าท่านเป็นคนดีถ้าท่านไม่ดีกับคนอื่นก็ไปอาจจะนิมนต์ท่านมาฉันที่บ้านอะไรนี้แต่เขาคงจะไม่รู้ว่าที่นิมนต์มาน่ะเป็นเท่าไหร่ขนาดไหนก็แล้วแต่ปัญญาคนนั้นสิใช่ไหมคนที่จะรู้จักท่านก็รู้จักท่านในความเข้าใจไม่เท่ากันถูกไหมบางคนก็มีปัญญามากโอ้รู้ว่าท่านนี่มีคุณความดีพิเศษอีกคนนึงอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ว่าไปตามเขาใช่ไหมคำว่าดีก็ดีกว่าความเข้าใจความที่จะได้รับประโยชน์จากท่านก็ย่อมไม่เท่ากันหมดแล้วอีกอันครับความเชื่อที่บอกว่าไม่กินเนื้อเนี่ยครับที่ตอนนั้นพระเทวทัตก็เคยเสนอมาจริงๆแล้วมันมาจากความเชื่อของฝ่ายไหนหรือว่าของยังไงไม่ทราบก็คือมันก็มีพวกนักบวชต่างๆนะนะบางนักบวชบางพวกเนี่ยเขาถือวัดอย่างนั้นอยู่แล้ววัดข้อปฏิบัติแบบเนี้ยไม่กินนู่นไม่กินนี่เขาถือมากในเรื่องการกินเนี่ยนักบวชหลายอย่างเลยมันไม่ใช่เฉพาะเชนหรอกเชนนี่ก็เป็นตอนนาที่เกิดยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถือเรื่องนี้เรียกว่าเคร่งครัดมากเข้มงวดมาแต่มันยังมีนักบวชอื่นอีกแม้แต่ฤาษีโยคีไงที่ว่าแกก็ไม่กินสัตว์เหมือนกันแต่แถมยังถือวัดกินแต่ผลไม้ที่หล่นเองด้วยไม่ปิดด้วยเพราะกลัวจะไปเบียดเบียนต้นไม้ตอนนั้นคนเขาถือเหมือนกันว่าพืชมีชีวิตนั้นที่พระไปตัดต้นไม้เขาจึงโทษทนาว่ากล่าวว่าทำไมพระไปทำนี้เพราะก็ถือว่าพืชมีชีวิตเหมือนกันแต่นี่ก็ถ้าแล้วคนอินเดียยุคนั้นน่ะมีไอ้ความเข้าใจแบบนี้กันอยู่เยอะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเห็นอย่างเดียวกันหมดนะแล้วก็มีนักบวชที่ถืออย่างที่ว่าเนี่ยได้ฤาษีไปขุดผุดกินมันใช่ไหมไอ้เรื่องเราก็รู้กันอยู่แต่ว่าบางพวกจะถือขนาดที่ว่าต้องรอผลไม้หล่นเองกินๆก็หมายความถือไม่เท่ากันแต่การถือแบบที่ว่าไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็เรียกว่าแพร่หลายมากอยู่อันนี้นี่แต่ว่าพร้อมกันนั้นในสังคมคนทั่วไปเขาก็กินกันมีในพรานมีอะไรต่ออะไรอยู่นี้พระพุทธเจ้าเกิดในท่ามกลางสภาพอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องการไม่ให้คนเบียดเบียนกันแล้วก็แผ่เมตตาถึงสัตว์ด้วยก็จริงแต่ก็ยอมรับความเป็นจริงของมนุษย์ในขณะที่พระเนี่ยเราต้องมองภาพสมัยนั้นนั้นไม่ใช่สังคมพุทธนะก็เป็นสังคมอินเดียที่พุทธศาสนาเกิดใหม่ๆพระก็ต้องจาริกไปแล้วก็ไม่ได้หาอาหารด้วยตนเองไม่ได้ทำอาหารเองก็สุดแล้วแต่เขากินอะไรเขาก็ให้มาซึ่งเขาอาจจะทำเสร็จแล้วเห็นมาก็แบ่งเอาไปส่วนหนึ่งหรือเขาอาจจะกินเหลือบางรายนี่จะทิ้งอยู่แล้วเด็กสาวออกมาให้ถูกไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปติดถือในเรื่องนี้ก็หมายความก็เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแล้วเขากินยังไงเขาก็ให้อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าติกันไงบอกว่าถ้ารู้เห็นได้ยินสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อตนฉันไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเขากินของเขาอยู่งั้นอยู่แล้วก็เอามาให้เราก็กินไปโดยไม่ไปยึดไปติดไปถือทีนี้อาการที่จะถือเนี่ยแบบเรื่องชาวคฤหัสถ์เมื่อคฤหัสถ์เขาเห็นโทษเขาไม่ต้องการฆ่าสัตว์เขาก็เว้นเขาเองเมื่อเขาเว้นเขาเองแล้วถ้าไปที่บ้านคนนั้นก็จะได้กินแต่ของที่ไม่มีเนื้อสัตว์แน่นอนเป็นธรรมดามันเป็นไปเองเมื่อชาวบ้านถือเพราะฉะนั้นอย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการเบียดเบียนพระองค์ก็ให้ในวังเนี่ยงดกินเนื้อสัตว์ให้กินน้อยลงมาจนกระทั่งเลิกพระเจ้าอโศกเนี่ยอาจจะเป็นต้นกำเนิดหรือมีอิทธิพลมากในแนวคิด
หรือข้อปฏิบัติในการไม่กินเนื้อสัตว์นี้พวกฮินดูนี่ต้องการแข่งกับพุทธศาสนาแข่งกับเชนก็เลยมากลายเป็นพวกถืออหิงสาขึ้นมาบ้างถ้าว่าฮินดูนี่เป็นศาสนาบูชายันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ศาสนาที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรอกไม่เบียดเบียนหรอกเดิมมันนะแต่มันต้องการจะมาแข่งกับพุทธไงกาเชนมันก็เลยมาเอาอันนี้เข้าไปเอาอหิงสาเข้าไปอันนี้พุทธเจ้าเอกก็เลยตอนหลังไปอยู่ในประเทศอื่นเป็นดินแดนของพวกที่ดุร้ายบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็เป็นเพียงว่าให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาต่อสัตว์เพิ่มขึ้นแต่การกินเนื้อสัตว์ก็สุดแต่ว่าทำได้แค่ไหนก็ไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดจะต้องไปบังคับซึ่งก็พุทธศาสนาก็ไม่บังคับอยู่แล้วแต่นี่ถ้าว่าการถือจะพูดได้ง่ายๆว่าถ้าถือนี่จะเป็นเรื่องคฤหัสถ์ถือแล้วพระก็พลอยเมื่อคฤหัสถ์ก็ถือไม่กินเนื้อสัตว์พระก็พลอยได้ฉันแต่อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัติไปเองเพราะนั้นท่านจึงไม่มากำหนดที่พระเพราะพระนี่ไม่เป็นผู้ทำอาหารหาอาหารเองฝากทองไว้กับชาวบ้านแล้วที่เขามีความเชื่อว่าถ้าไม่กินเนื้อแล้วเนี่ยจะเป็นอานิสงส์เหมือนว่าเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องนี้ที่พูดท่านเคยพูดไว้ไหมครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนอย่างกับว่าเราไม่เบียดเบียนไงก็ถือว่าไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนก็ได้กุศลอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนอย่างกุศลหลายทางจากการไม่พูดเท็จจากการถือหรือเกื้อกูลคือมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องไปเน้นเฉพาะเรื่องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตัดไว้ให้แม้แต่ยังเอายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจะเรียกว่าอุบาสิกากันได้มีพ่อของตัวเนี่ยมีเพื่อนแล้วสองคนนี้ก็ปฏิบัติธรรมหรือว่าเรียกว่าดำเนินชีวิตแบบอุบาสกเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติความเคร่งครัดในแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันมีต่อมาพ่อก็ตายเพื่อนพ่อก็ตายยายคนนี้แกก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อของแกเนี่ยต้องไปดีกว่าเพื่อนพ่อแกใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อของฉันปฏิบัติอันนั้นได้เท่าที่แกเห็นเนี่ยไอ้พ่อเพื่อนไม่เห็นทำได้อย่างนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าไปวัดเขาคือว่าเวลาไปถามเนี่ยไอ้คนนั้นแกก็ยึดตามที่แกมองเห็นเอาส่วนหนึ่งทีนี้แกก็ไม่ได้เห็นว่าเพื่อนของพ่อนะมีความดีส่วนอื่นที่ทางฝ่ายนี้ไม่ได้พิจารณาใช่ไหมนะซึ่งในความดีมันมีทางศีลก็มีทางด้านจิตใจก็มีทางด้านปัญญาก็มีไอ้คนนี้มันคล่องส่วนนี้แต่มันไปดีส่วนโน้นใช่ไหมคนนั้นมันดีส่วนโน้นมาคล่องส่วนนี้เราจะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกเธออย่าไปวัดเขาเลยนะแต่ว่าให้รู้จักแยกแยะอย่างที่ว่าก็ให้อนุโมทนาเขาส่วนนี้ก็ทำได้ดีส่วนนี้ก็ยังบกพร่องถ้าเราสามารถเราก็ไปแนะนำเขาว่าส่วนบกพร่องท่านยังมีอยู่นะก็ส่วนนี้ถ้าท่านปรับปรุงได้มันก็จะยิ่งดีใหญ่อะไรเงี้ยนะก็เราก็จะแยกได้เป็นส่วนๆแต่เราจะไม่สามารถรู้ไปหมดใช่ไหมเนี่ยคนนั้นเขาบางคนนี่อาการกายวาจาเนี่ยไม่ค่อยดีแต่จิตใจดีแต่บางคนอาการกายวาจาดีจิตใจไม่ค่อยดีอะไรนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกจะให้ไปวัดไข่ง่ายๆนี่ว่าปากกายใจดีที่ผมสงสัยนี้เพราะว่าไปอ่านหนังสือพวกที่บอกว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้บำเพ็ญบารมีโดยการไม่กินเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เท่าที่ผมอ่านดูในอย่างพระเจ้า500ชาติหรือตัวชาติก็ไม่เห็นมีชาตินึงที่พระพุทธสัตว์พระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ฉันเนื้อนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงมันจริงอ๋อโพธิสัตว์ของมหายานะเป็นโพธิสัตว์ที่เขาแต่งขึ้นหลังพุทธกาลตั้ง500-700,000 ปีนั่นเองก็ของเกิดทีหลังนะโพธิสัตว์ยุคเดิมก็คือโพธิสัตว์ในของเราเนี่ย500ชาติก็จบแล้วสิแต่เท่าที่พูดกันวันนี้ก็เข้าใจนะก็ฟังแต่ต้นหรือเปล่าเรียกว่าตุกจัดอาเวนให้ยิ่งดัดสุดอะไรนั้นแต่อยากแล้วก็เวลาตาเห็นรู้ยินเสียงนะครับให้แบบว่ามันให้เกิดตัวตนขึ้นมาเราต้องพิจารณาเอาสติพิจารณาอย่างไรก็เอาสติมาคอยจับสิ่งนั้นนะให้
ปัญญาคือความรู้เนี่ยดูรู้เห็นไปแค่นั้นแค่ตามที่มันปรากฏตามที่เราเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยท่านจะใช้คำว่ารู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นไอ้คำว่าสักว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ดีแล้วมันกลายเป็นว่าไม่เต็มใจสักว่าสมัยก่อนสักว่าหมายความว่าแค่เห็นก็แค่เห็นได้ยินก็แค่ได้ยินที่ว่าสักว่าเนี่ยหมายความว่าแค่นั้นพอดีหมายความว่าเห็นก็แค่เห็นไม่ใช่เห็นแล้วก็เลยไปเป็นอยากได้อยากโน้นชอบไม่ชอบอะไรไม่ใจนะเอาเห็นแค่เห็นได้ยินแค่ได้ยินคือตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยจึงจะเกิดความรู้คือหมายความว่าความรู้ที่จะไม่บิดเบือนไม่เกิดเป็นอย่างแว่นสีเนี่ยก็โดยที่ว่ามีสติมาแล้วก็ดูรู้เห็นได้ยินได้ฟังก็แค่ตามที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่ไปปรุงแต่งต่อตอนเนี้ยก็เริ่มเข้าสู่วิปัสสนาคือว่าไอ้สมาธิเนี่ยนะลักษณะของมันเนี่ยมันจะกำหนดอะไรแล้วมันจะอยู่กับสิ่งนั้นเรื่อยไปเลยจะพยายามไม่ให้จิตไปเรื่องอื่นจะกำหนดลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งเดียวไม่ยอมไปเรื่องอื่นแต่พอวิปัสสนานี่มันไปแบบเลยคือมันรับรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าเห็นได้ยินอะไรแต่ไรเนี่ยกลับตามทันหมดเนี่ยสติมันทำคนละแบบสติที่จะสร้างสมาธินี่กำหนดอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปไม่ยอมไปเรื่องอื่นแต่วิปัสสนานี่สติตามทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ไปติดอยู่การใดหนึ่งเลยเลยก่อนอันนี้ลักษณะไปคนละแบบแต่ว่าไอ้สติที่จับตามทันนั้นมันสัมพันธ์กับการรู้คือพอทันอันนั้นแล้วก็รู้เข้าใจตามนั้นตอนแรกก็จะฝึกแค่นี้ก่อนคือฝึกขั้นที่ว่าแก้นิสัยเคยชินนิสัยเคยชินเดิมที่ว่าพอเจออะไรปั๊บก็จะชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็จะตกอดีตท่านเรียกว่าตกอดีตคือหมายความอันไหนชอบก็ติดกับที่ชอบแล้วคิดต่อตอนนั้นที่ว่าตกอดีตก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราไปติดใจชอบใจนะมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมมันผ่านไปแล้วมันไปอยู่ในความคิดความจำของเราทีนี้เราไม่ตกอดีตเราตามทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปก็รู้ไปตามนั้นตอนแรกฝึกแค่นี้ก่อนฝึกแค่ให้ทันกับปัจจุบันรับรู้รู้แค่รู้เห็นแค่เห็นเนี่ยนี้ต่อไปเนี่ยไอ้ภาวะของสิ่งนั้นเนี่ยที่มันเป็นเข้ามาอย่างนั้นน่ะเมื่อเรารู้โดยไม่มีไอ้ตัวปรุงแต่งของเราเข้าไปขัดขวางไม่เข้าไปวุ่นวายเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นไปเข้ามาตามเป็นจริงคือการที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าก็จะเกิดความเข้าใจสภาวะที่ท่านเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากการที่ดูรู้เห็นตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยไม่มีอะไรมาเคลือบมาแฝงมาปิดมาบังมาคลุมเนี่ยก็ตามไปแล้วมันเป็นไปเองคือว่าจากการที่รู้เห็นมันในสภาวะมันเรียกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเปิดเผยตัวของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปิดบังเราแต่ว่าเราไปปิดบังตัวเองบ้างเราไปบิดเบือนมันบ้างมันก็เลยไม่เห็นทีนี้พอเราดูมันตาที่มันเป็นอย่างนี้โดยไม่ไปปรุงแต่งมันตัวเราเองนะไม่ไปยุ่งไปทำให้มันเสียมันก็เลยเห็นความจริงตามที่มันเป็นตอนนี้ก็คือก้าวไปเรื่อยๆจากการที่ว่าตอนแรกมีความสามารถที่จะแก้นิสัยเก่าที่ว่าไปมองตามชอบชังไปบิดเบือนมันไปปรุงแต่งแต้มสีเลิกนะแล้วก็ไม่ตกอดีตไม่ปรุงแต่งก็เห็นมันทันมันทันมันตอนนี้ขั้นแรกนี่ว่าคือให้สติทันเลยว่าเขาจะย้ำไอ้จุดเนี้ยตอนที่ให้ทันเนี่ยนี่ต่อมาเมื่อดูรู้เห็นตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วสภาวะก็ปรากฏอย่างที่ว่ามันไม่ได้ปิดบังตัวมันก็เห็นความที่สิ่งทั้งหลายที่เราดูรู้เห็นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็จะเห็นภ
าวะที่เรียกว่าอนิจจังอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ตอบไปก็จะเห็นที่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปเนี่ยอ๋อมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในรูปของความเป็นเหตุปัจจัยกันเกิดเป็นผลอย่างนี้เนี่ยก็มันก็ตามมาเป็นขั้นตอนตอนนี้ท่านก็จะเรียกว่าญาณในระดับต่างๆเป็นญาณที่ตอนแรกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้อะไรเป็นอะไรฉันรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นต้นเนี่ยเนี่ยหรือว่าแยกสิ่งนั้นเป็นสภาวะอย่างโน้นอย่างนี้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเลยท่านก็จะตั้งชื่อเรียกให้เรียกว่าเป็นนามรูปปริเฉทญาณนี่เป็นต่อมาก็จะเห็นในความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปก็จะเห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยไปตามลำดับอันนี้เรื่องของวิปัสสนาซึ่งจะต่างกันมากกับสมาธิเข้าใจแต่ว่าสมาธิมันก็อยู่แค่เนี้ยจิตสงบจิตแน่วแน่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่ต้องการคือไม่ไปเรื่องอื่นเลยจะกำหนดอะไรก็จิตก็อยู่กับเรื่องนั้นยิ่งจิตอยู่กับเรื่องเดียวได้นานเท่าไหร่ตามต้องการเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในเรื่องของสมาธิคือมันจะไม่มีอะไรมากวนมันได้เลยมันสงบหนักแน่นลึกซึ้งดื่มด่ำจนกระทั่งไปฌานไปอะไรไปดีไม่ดีก็ไปรู้สึกก็ดื่มด่ำเข้าไปรวมกับสภาวะอะไรไปเลยเรื่องสมาธิเนี่ยเลยแต่ว่าวิปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้นวิปัสสนานี่ไปดูความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันในภายในตัวเราในจิตใจของเราลูกประทับภายในภายนอกนี่รับรู้ดูเห็นได้หมดเลยไม่มีการปิดบังไม่มีการกั้นไม่มีการจำกัดใช่ตรงข้ามเลยใช่ไหมเลยถ้าพูดในแง่นี้สมาธิกับวิปัสสนานี่ไปคนละทางเลยแต่ที่จริงอาศัยกันเพราะว่าจิตที่จะไปทำงานให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสสนานั้นอ้าวมันก็ต้องเป็นจิตที่มีสมาธิดีด้วยเพราะนั้นก็เลยท่านก็ยังไงไงก็ขอให้ฝึกสมาธิไว้สักหน่อยเป็นพื้นฐานบางสำนักก็จะเน้นว่าอย่าเพิ่งเลยวิปัสสนาฝึกสมาธิให้มันดีให้มันจิตมันแน่วแน่ดีซะก่อนแล้วก็จะได้ใช้สติตามดูอะไรต่ออะไรได้ดีเพราะจิตที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะไม่ไปถูกไอ้ตัวความชอบไม่ชอบเข้ามาแทรกแซงหันเหไปง่ายใช่ไหมเพราะว่าจิตมีสมาธิมีพลังมันแน่วแน่แม้แต่ชั่วขนาดเดียวเวลาจับอยู่กับอะไรมันแน่วไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแน่วแล้วอยู่กับนั่นไปเลยมันแน่วไปเฉพาะขณะทีนี้ถ้ามีสมาธิดีเนี่ยมันจิตมันก็เหมือนมีความเข้มแข็งไอ้การที่จะไปตกอดีตหรือมีตัวปรุงแต่งเข้ามาก็ยากเพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็ทำงานดีในการก้าวสู่วิปัสสนาบางสำนักก็จะเน้นเราอย่าไปยุ่งกับวิปัสสนาในตอนนี้ทำสมาธิให้ดีซะก่อนจนกระทั่งเน้นไปจนถึงได้ฌานได้อะไรไปเลยอยู่กับเรื่องสมาธิบางสำนักก็บอกโอ้อย่าไปยุ่งเลยบอกว่าสมาธิไม่ต้องหรอกเริ่มเลยปฏิบัติวิปัสสนาพอเราเริ่มเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองสมาธิมันก็อาศัยอาการที่เราฝึกวิปัสสนาเนี่ยสมาธิมันก็ดีขึ้นด้วยนี่บางสำนักเน้นคนละแบบก็เลยเราก็จะเห็นว่าสำนักต่างๆเนี่ยสอนไม่เหมือนกันความจริงก็อยู่ที่จุดเน้นเท่านั้นเองมันอยู่ที่อุปนิสัยของผู้ปฏิบัติด้วยคือว่าผู้ปฏิบัติเองนี่ก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกันมีความพร้อมไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยนะในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขามีสมาธิดีเยอะแล้วเขาฝึกโดยไม่รู้ตัวไม่เรียกว่าการฝึกจากการที่เขาเป็นอยู่จากเขาทำงานอะไรแต่ละเนี่ยเขาเหมือนกับฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้สมาธิเขาดีอยู่แล้วนี่ก็มีแต่บางคนนี่ก็ตรงข้ามเลยจิตไม่มีสมาธิเลยในพื้นฐานคนก็ไม่เหมือนกันจริตอัธยาศัยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอาตายตัวลงไปว่าต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บางหลายอย่างท่านเรียกว่าสมถะปุพพังคมวิปัสสนาวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้า
นี่ยหรือพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็มีคือหมายความแบบนี้ก็เน้นเอาสมถะให้แน่นแล้วก็มาปฏิบัติวิปัสสนาทีนี้อีกอย่างถ้าเรียกว่าวิปัสสนาปุพพังธรรมสมถะเอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังนี่ทีนี้อีกอย่างถ้าเรียกว่ายุคานัตถสมถะวิปัสสนาแล้วสมถะวิปัสสนาเข้าคู่กันไปเลยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเองยังทรงยักเยื้องให้เหมาะว่าเลือกได้ไม่ใช่ว่าจะต้องตายตัวทีนี้พระอาจารย์ที่เป็นเจ้าสำนักต่างๆก็มักจะเอาตัวเป็นเกณฑ์หนึ่งประสบการณ์ของฉันฉันทำมาของฉันอย่างเงี้ยฉันก็จะเอาอย่างเงี้ยเนี่ยใครมาหาฉันต้องปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยก็เลยไอ้ความยืดหยุ่นหรืออะไรก็ไม่มีนั่นก็อยู่ที่ว่าผู้ไปปฏิบัติก็ตัวเองถูกกับสำนักไหนก็แล้วแต่ก็ไปเลือกเอา